สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้ยามเย็นครับพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเรามาเจอรถสวยๆอีกหนึ่งคันแล้วครับเป็นเจ้าฮีโน่ครับคันนี้ฮีโน่แต่คันนี้นี่เขาขนของไปครับจะลงใต้ก็เลยคุมมาบุงผ้าใบมาหมดเลยนะครับเราเจอคนขับเขาบอกว่าคันนี้เพ้นลายมันทั้งคันเลยครับคันนี้แต่ว่าตอนนี้พี่เขาคุมมาบายมาแล้วก็เห็นลายได้เฉพาะตรงส่วนหัวเท่านั้นนะครับลายส่วนหัวก็จะเป็นสีออกน้ำเงินกับชมพูม่วงๆนะครับเป็นลายของเพื่อนๆเขาอาจจะรู้จักดีครับเจ้าทรานสฟอร์เมอร์นะครับทรานสฟอร์เมอร์นะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ดูด้านหน้าลูกก่อนครับด้านหน้าลูกก่อนมีลวดลายด้วยบนห่วงที่กุ้งกิ้งก่าก็เพ้นลายมาครับนี่ครับโอ้โหลายสวยมากๆเลยสีสันเป็นลายเพ้นนะครับคันนี้เป็นลายเพ้นนะครับนี่ครับเพ้นทั้งคันครับสีสันสดใสสดสวยเลยคันนี้เราเข้าไปเจาะคันนี้ใกล้ๆกันดูว่าเขาเพ้นเป็นลายอะไรบ้างนะครับนี่ชุดแต่งชุดแรกของเราที่เราเห็นก็คือเป็นไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเป็นสีชาสีดำๆเนี่ยครับนะครับไฟเลี้ยวสีดำๆแล้วก็ด้านหน้าตัวหน้ากระจังนี่ครับทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็หน้ากระจังโลโก้ฮีโน่แลบด้วยสีน้ำเงินข้างในนะครับสวยเลยนะครับงานเพ้นสวยครับงานเพ้นสวยนี่ครับเราให้ดูใกล้ๆกันงานเพ้นเขาสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มีชุดแต่งที่เป็นโครเมียมด้วยชุดแต่งที่เป็นโครเมียมตรงฐานที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวใบปกใบปัดก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแต่งมาแล้วกันชนนุ่งกันชนหน้าแต่งมาแล้วครับกันชนหน้าก็เป็นโครเมียมนี่ครับเป็นโครเมียมอันนี้ด้านคนขับตรงครับด้านคนขับตรงบันดงบันไดก็พ่นสีมาเรียบร้อยเลยครับนี่ตรงประตูด้านคนขับก็จะมีลายเจ้านี่ครับรถบรรทุกฮะรถบรรทุกซ้อนรถบรรทุกเลยครับนี่ครับลายด้านข้างของด้านขวาก็จะเป็นลายนี่ครับหุ่นยนต์ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นออปติมัสครับตัวนี้ตอนนี้มีรถอีกคันถอยเข้ามาครับเลยมีเสียงปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บดังไปหมดนะครับกระจกมองข้างก็แต่งมาแล้วนะครับล้อเลยก็ใส่ฝาครอบดุมล้อมาแล้วนะครับนี่ครับลายตรงกระบะน่าจะสวยเลยครับเนี่ยผมก็เห็นได้เฉพาะชายขอบด้านล่างนั่นเองนะครับก็เป็นสีมาหมดเลยนะครับล้อหลังล้อหลังก็มีฝาครอบดุมมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาแต่งมาครบแล้วนะครับนี่ด้านท้ายเขาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายบ้างนี่ครับเพ้นมาได้สวยงามจริงๆเราไปดูฝั่งด้านซ้ายบ้างนี่จะเห็นทางกระบะนี่คงแจ่มมากเลยครับเนี่ยนี่ด้านซ้ายนี่ครับเจ้ารถบรรทุกแล้วก็หุ่นยนต์ออปติมัสนี่ครับออปติมัสนี่เลยครับเห็นได้สวยงามมากๆสีสันสดใสครับสดใสสดใสเลยเสียดายไม่ได้เห็นลายด้านข้างตรงข้างกระบะน่าจะสวยน่าดูครับเนี่ยอ
นี่ครับฮีโน่ตัวนี้แต่งมาใช้สีสันในการแต่งมาครับสวยเลยด้านบนหุบวิ่งกาก็จะมีลายด้วยนะครับเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากเจ้าฮีโน่ที่ว่าเพ้นลายสวยๆนี้ไว้อีกสักคันนะครับผมเดี๋ยวไงผมจะได้กลับมารีวิวรถสวยๆให้ท่านชมอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ